สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นกับกระผมครูเปานะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade ใครสนใจนะครับตอนนี้ FPMarkets ของเราเนี่ยมีให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีนักลงทุนครับผมเราพานักงทุนมาดูบทความดีๆจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ .com นะครับรู้จักภาวะเงินเฟอ้อคืออะไรมีสาเหตุมาจากไหนรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน การใช้จ่ายและก็ค่าครองชีพทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรหาคำตอบทุกเรื่องได้ที่นี่แล้วสาเหตุการเกิดเงินเฟอ้อแบ่งได้เป็น2ส,สาเหตุหลักๆก็คือ 1. ประชาชนต,ต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเรียกกันว่า d demand p u o l Inflation ประกอบก,กันกับสินค้าและบริการนั้นๆในตลาดเดี่ยมีไม่เพียงพอทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นครับข้อที่2คือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เราเรียกภาษาอังกฤษว่า cost push inflation กล่าวก็คือว่าหากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอีกด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อกับภาวะเงินฝืดแตกต่างกันอย่างไรถือว่าตรงกันข้ามกันเลยครับกับภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อระดับราคาสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุหลายประการเช่นความต้องการสินค้าและบริการของประชาชนลดลงหรือปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจจะทำให้ราคาสินค้าปรับลดลงผู้ผลิตก็อาจจะไม่ต้องการผลิตสินค้าและบริการในปริมาณที่เท่าเดิมทำให้ลดกำลังการผลิตลงและส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาในที่สุด จะเห็นได้ว่าทั้งภาวะเงินเฟอ้อและเงินฝืดเกิดจากความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเศรษฐกิจตามวัฏจักรแต่หากมีความรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อกล้วนส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยกันทั้งสิน้นสำหรับหน่วยงานนะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมแล้วก็ดูแลเงินเฟอ้อในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้1คือกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ดูแลราคาสินค้าและบริการไม่ให้ผู้ประกอบการ่วยโอกาสหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าตรึงราคาไว้ในช่วงที่สินค้าขาดแคลนระยะสั้นนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดตามรวบรวม,รวมข้อมูลสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อเป็นประจำทุกวันจากตลาดแล้วก็แหล่งจำหน่ายต่างๆในทั่วประเทศนำมาคำนวณจัดทำเป็นดัชนีที่เรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบถึงภาวะเงินเฟอ้อ เป็นรายเดือนสามารถวัดได้จากการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงของดัชนีด,ดังกล่าว 2. คือธนาคารกลางกับทุกท่านเขาจะดําเนินการผ่านนโยบายการเงินผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ําแล้วก็ไม่ผันผวนซึ่งเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวรวมไปถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนผลกระทบเงินเฟ้อนะครับกับประชาชน รายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นทำให้ประชาชนมีอำนาจในการซื้อน้อยลงมีความสามารถในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการน้อยลงแล้วก็อาจทำให้รายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อัตราเงินเฟ้อยิ่งสูงจะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยที่หักเงินเฟ้อออกมาหรือที่เรียกกันว,ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะมีค่าลดลงไปเนื่องจากดอกเบี้ยที่เราเนี่ยได้รับเอาไปใช้นะครับซื้อของได้น้อยลงยกตัวอย่างเช่นกรณีที่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอยู่ที่1.5%ตต่อปีแต่หากว่าอัตราเงินเฟ้อหรือราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%อาจจะกล่าวได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงๆเลยเนี่ยนะครับผมจะอยู่เพียงแค่0.5%ต่อปีเท่านั้นแต่หากปีต่อไปอัตราดอกเเเเบี้ยยงยงิินฝาากัท่่ดมแต อัตราเงินเฟ้อส,สูงขึ้นที่2%อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็จะกลายเป็นติดลบ0.5%ต่อปีไปในทันทีเลยทีนี้เรามาดูผลกระทบต่อภาคธุรกิจ เช่นเดียวกันครับปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อไม่เพียงแค่กระทบต่อประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปอย่างผู้ประกอบการสินค้าแพงขึ้นยอดขายจะลดลงในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายเนี่ยอาจจะตัดสินใจชะลอการผลิตลดการลงทุนแล้วก็การจ้างงานทําให้คนเนี่ยตกงานมากยิ่งขึ้นความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศก็ลดลงเนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลย,เ,ลยเมื่อเทียบกับราคาสินค้าส่งออกของประเทศอื่น ผลกระทบกับประเทศชาติโดยรวม ในภาวะที่ประชาชนซื้อของน้อยลงนะครับธุรกิจก็จะไม่สามารถขายของได้การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไปทําให้การพัฒนาศักยภาพของประเทศในระยะยาวเนี่ยอาจจะชะลอลงตามไปด้วยถ้าตรางเงินเฟอ้อสูงจนทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบไปนานๆประชาชนก็จะหันไปเก็งกาไรในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสะสมปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า asset price bubble และก็ความไม่สมบูรณ ขอภายครับความไม่สมดุลในภาคการเงินของประเทศได้เช่นนี้รูเรือนครับทุกท่านนี่คือทั้งหมดเลยนะสรุปแล้วทำไมเงินเฟอ้อถึงน่ากลัวสรุปโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ากัดกร่อนอานาจการซื้อที่แท้จริง2คือก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสูง3คือบั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน4ทําให้การกระจายรายได้แย่ลงเรื่อยๆ5้าสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจอื่นขอบพระคุณครับทุกท่าน